สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่ขนลุกเฝ้าลูกป่วยหนักนอนโรงพยาบาลเห็นเต็มตาผีมาขอส่วนบุญก่อนเกิดปาฏิหาริย์เมื่อวันที่16ตุลาคมสมาชิก TikTok รายหนึ่งโพสต์เล่าเรื่องราวสุดขนลุกหลังพาลูกชายไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วเจอผีมาขอส่วนบุญพาถูกหวยแถมอาการป่วยของลูกยังดีขึ้นราวกับปาฏิหาริย์เพราะได้ขอให้ผีช่วยโดยระบุข้อความว่าผีหลอกมาขอส่วนบุญขอผีคืนให้ลูกหายป่วยประสบการณ์เจอผีที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นบางทีผีก็มาในรูปแบบไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแต่เราก็กลัวนะอย่ามาเลยผีที่แม่เจอเป็นผู้ป่วยอาคาร9ค่ะแม่กับน้องนอนอาคาร8ชั้นแรกใกล้ๆเกือบติดกับที่พักศพเลยค่ะส่วนช่วงที่เจอคือวันที่31เป็นวันพระแต่เจอช่วง4:00ของวันที่1และเวลาตามที่ได้ยินมาคือเป็นช่วงประตูนรกเปิดพอดีค่ะโดยเธอเล่าว่าวันนี้แม่จะมาเล่าให้ฟังว่าเจอดีอะไรที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นที่จริงน้องจะได้อยู่ยาวกว่า17วันแต่เป็นเพราะเราสองคนแม่ลูกถึงได้กลับบ้านไวเราสองคนแม่ลูกได้นอนที่โรงพยาบาลของอำเภอเพื่อพักรักษาตัวเข้าโอ๊ตจากอาการไข้สูงเมื่อวันที่21กันยายนและวันที่22กันยายนได้ถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นจากอาการไตวายเฉียบพลันและคุณหมอและพยาบาลได้รักษาอาการน้องมาเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งน้องเตียงตรงข้ามที่ใส่เครื่องช่วยหายใจบอกว่าผมเห็นผีแม่คิดว่าน้องหยอกเลยไม่ได้สนใจอะไรจนเข้าอดยายล็อกนอนไปนอนอีกห้องนึงซึ่งเป็นห้องที่ปลอดเชื้อกว่าแต่เตียงดันใกล้กับที่เขาใช้เคลื่อนย้ายผู้เสียชีวิตแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายจนมาวันหนึ่งจู่ๆช่วงเช้าของวันที่30กันยายนไฟลุกท่วมรถจักรยานยนต์เจ้าหน้าที่ตึกอเนกประสงค์แล้วรถจักรยานยนต์ก็ใกล้กับเตียงเข้าโอ๊ตและยังติดถังออกซิเจนใหญ่ๆที่รถเทเลอร์เพิ่งมาเติมใส่จนเต็มแต่โชคดีที่ดับทันไม่งั้นวอดยกอาคาร8และวันนี้มาถึงวันที่31กันยายนหมอตรวจพบว่าปอดของเข้าโอ๊ตมีน้ำขังเยอะเกินไปทำให้ต้องเจาะปอดเพื่อดูดน้ำออกและบวกกับตอนเย็นๆเข้าโอ๊ตบอกกับแม่ว่าวันนี้หนาวๆเนอะแม่ก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะอาจจะไม่สบายเพราะไข้ขึ้นๆลงๆบวกกับฝนตกก็เลยห่มผ้าให้จนเช้าของวันที่1ตุลาคมอยู่ๆช่วง3:00แม่หิวข้าวมากเพราะไม่ได้กินข้าวเที่ยงและเย็นมัวแต่พาลูกไปออกกำลังกายไล่น้ำออกจากปอดเลยกดสั่งข้าวกับน้ำในแอปสักพักในแอปแจ้งว่าไรเดอร์จะมาถึงแล้วไม่นานเขาก็โทรมาถามว่าอยู่อาคารไหนนี่ตอบว่า8ค่ะชั้นแรกเลยค่ะพี่เขาก็ตอบว่าจะถึงแล้วนะครับแต่เราได้ยินเสียงว่าถึงแล้วนะครับเลยตอบว่าโอเคค่ะกำลังเดินออกไปพอเราออกไปจากประตูล็อกที่เรานอนก็จะมองทะลุออกไปด้านนอกได้เรามองออกไปเห็นไรเดอร์แล้วเลยรีบเดินไปเอามือผลักประตูแรกออกไปเขาก็ยังยืนอยู่ที่เดิมพอถึงประตู2ก็ยังเห็นอยู่แต่กำลังจะเปิดประตูมันขัดกันเลยเงยหน้าขึ้นมองว่าต้องดึงตัวไหนก่อนพอเปิดได้พี่เขาก็หายไปแล้วก็นึกสงสัยว่าหยิบออเดอร์ผิดคงกลับไปเปลี่ยนมั้งพอรอสักพักพี่เขาก็เดินมาจากข้างตึกและค่อยๆมองเราแล้วถามว่าใช่พี่ที่สั่งข้าวไหมเราก็บอกว่าใช่ค่ะแล้วก็พูดว่าตะกี้พี่หยิบออเดอร์ผิดเหรอหนูยืนรอตั้งนานแต่พี่เขาบอกว่าผมเพิ่งมาถึงเมื่อกี้นี้เลยนี่ก็พูดเสียงดังมากเพราะกลัวจนยามตกใจแล้วบอกว่าจะบ้าไปแล้วพี่ตะกี้หนูเดินออกมายังเห็นพี่ยืนอยู่ตรงนี้พร้อมชี้ไปที่ทางขึ้นบันได2ไรเดอร์กับพี่ยามก็ตกใจและกลัวพร้อมกับบอกว่าไม่ใช่ผมจริงๆก่อนจะมารับข้าวบอกให้เขารีบกลับเราก็รีบกลับและล็อกตัวเองพอประมาณ 7-8 โมงเช้าแม่ได้เล่าให้พ่อกับแม่บ้านที่ทำความสะอาดฟังว่าหนูเห็นผีผู้ชายตอน 4:00 พร้อมกับชี้ว่าสูงกว่าพ่อบ้านนิดนึงพ่อบ้านกับแม่บ้านมองหน้ากันแล้วบอกว่าเขามาขอส่วนบุญกับหนูนะลูกเขาเป็นผีมานานแล้วเป็นผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายเขาอยู่อาคาร9ที่อยู่ติดกับเราเขาโดดตึกฆ่าตัวตายพอเล่าให้พยาบาลฟังเขาก็ยืนยันว่าใช่แล้วบอกให้ทำบุญด้วยความปากดีเลยพูดลอยๆว่าถ้าอยากได้บุญก็ให้ถูกหวยสิให้ลูกให้หลานหายป่วยอยากกลับบ้านไม่มีเงินจะกินข้าวแล้วพอดีแม่ก็ไม่มีหวยจะซื้อเลยซื้อหวยที่ข้าวโอ๊ตบอก12และเตียงที่เขาอดนอน19แล้วเดินไปบอกคนนั้นคนนี้ซื้อบอกยันพยาบาลจากนั้นก็หลับไปสักพักเพราะความเพียจู่ๆพี่เตียงตรงข้ามปลุกบอกว่าถูกหวยถูกกันเกือบหมดทุกคนเลยเราเลยถามว่าหวยออกอะไรพี่เขาบอกว่าออก91ตอนนั้นใจเต้นแรงมากไม่ได้ดีใจที่ถูกหวยแต่ใจเต้นเพราะเมื่อเช้าขอไปคือได้จริง
เช้ามืดต่อมาเลยชวนลูกและคนที่ถูกหวยไปใส่บาตรทำบุญกันและเราก็ขออีกว่าถ้าตามีอยู่จริงขอให้น้ำที่ขังในปอดหลานน้อยคนนี้หายไปเยอะๆเลยจะได้ไหมเพราะถ้าหลานได้เจาะปอด 80% จะเสียและต้องผ่าเอาปอดทิ้งถ้าช่วยได้จะใส่บาตรให้อีก1ครั้งพอวันที่4เข้าอดต้องเอาอัลตราซาวด์หมอบอกว่าขนอุปกรณ์มาตรวจแล้วอุทานขึ้นว่าน้ำหายไปเกือบหมดเลยนะจาก10กว่าเซนเหลือ2เซนเป็นไปได้ไงพร้อมยิ้มและลูบหัวเข้าอดพอเข้าวันที่6ตอนเช้าหมอที่อยู่เวรบอกว่าแม่ต้องนอนรอถึงวันที่12นะคะเพื่อตรวจร่างกายอย่างละเอียดจากนั้นก็พาลูกกลับมาที่เตียงก่อนจะหอบผ้าไปซักพ่อกลับมาลูกก็บอกว่าหมอให้กลับบ้านได้แล้วก่อนจะกลับมารักษาตัวต่อที่บ้านทั้งนี้คุณเอ๋บอกว่าไม่ใช่แค่เธอเพียงคนเดียวที่เห็นวิญญาณยังมีน้องเตียงตรงข้ามที่ใส่เครื่องช่วยหายใจบอกว่าผมเห็นผีอย่างไรก็ตามประสบการณ์เหนือธรรมชาติหรือสิ่งลี้ลับถือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ